สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะจะสาวสาวหายไปชาติกว่าอากาศร้อนไม่มีกระจิตกระใจทำเนาะแล้วก็วันนี้ก่อนอื่นเรามาคุยกันก่อนไหมคุยว่าเป็นยังไงกันบ้างเมืองไทยได้ข่าวอากาศร้อนที่นี่ก็ร้อนเหมือนกันเวลาร้อนร้อนระเบิดร้อนระเบิดเถิดเทิงค่ะวันนี้ไม่พูดมากแล้วกันเนาะไม่รู้จะคุยอะไรเนาะจะมาสอนเกี่ยวกับคำถามถ้าคุณได้ยินคำว่าเมื่อเนี่ยนะคะเมื่อที่เขียนไว้เนี่ยนะเมื่อนั่นคือประโยคคำถามเลยมันจะมีหลายคำถามพี่เอาโพยก่อนนะจะมีหลายคำถามอย่างเช่นอันนี้สำคัญค่ะเซนเดพาราวานมะเซนเดพาราวานมะก็คือคุณน่ะมีเงินไหมโอ้ยมันเป็นสำคัญนะจ๊ะคำถามนี้นะคะเซนเดพาราวานมะคุณมีเงินไหมถ้ามีคุณก็ตอบว่าถ้าไม่มีคุณก็ตอบโยกง่ายเอาง่ายๆก่อนว่าคือ yesยกคือ not ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ what คือมีไม่ใช่ yes what คือมีอะไรเงี้ย what ยกนะคะก็คือวันนี้ที่จะสอนเกี่ยวกับคือคุณมีไอ้นี่ไหมที่บ้านมีไอ้นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ yemek เวลาคุณไปกินข้าวข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคุณต้องการเขาเรียกว่าอะไรซุปเยเมกโชบ้าหวานมะเยเมกโชบ้าหวานมะเยเมกโชบ้าหวานมะก็คืออาหารมื้อเนี้ยมีซุปไหมเนี่ยเวลาคุณไปข้างนอกนะคะข้างนอกอย่าลืมนะถ้าคุณไปกินข้าวข้างนอกกับแฟนคนตุรกีเรียกร้านอาหารว่าโลคันทานะคะถ้าบอกว่าเอ้ยเราไปโลคันทากันเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราไปร้านอาหารกันเถอะแล้วคุณก็เยเมกโชบ้าหวานเมื่อก็คือมีซุปไหมหรือไม่ก็คาเฟ่หวานเมื่อนะคนไทยขาดกาแฟไม่ได้ค่ะนะคะคาเฟ่ก็คือกาแฟวาดเมื่อที่สอนไปแล้ววาดคือมีไหมเมื่อก็คือประโยคคำถามเหมือนคำว่าไหมในภาษาไทยอะนะคาเฟ่หวานเมื่อซูหวานเมื่อสูวาดเมื่อก็คือมีน้ำไหมสูมีน้ำไหมโคล่าแฟนต้าก็เขาก็จะใช้ทับศัพท์นะคะแล้วถ้าคุณจะเคยเห็นน้ำที่มันเป็นน้ำโยเกิร์ตคนที่นี่ก็จะกินโยเกิร์ตเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของประเทศตุรกีเหมือนกับเมืองไทยขาดน้ำปลาไม่ได้นะคะที่นี่ก็ขาดโยเกิร์ตไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นไอรันก็คือโยเกิร์ตใส่น้ำแล้วก็คนตีให้มันนัวเหมือนกะทิหัวกะทิอ่ะแล้วคุณก็ใส่เกลือนั่นแหละค่ะแล้วคุณก็เสิร์ฟเลยเขาจะกินกันแบบนี้จริงก็ดีนะพวกสาวๆนะเวลากินอาหารเยอะๆแล้วกินเข้าไปมันก็จะได้ขับถ่ายดีนะคะไอแลนด์หวานมั้ยก็คือมีไอแลนด์ไม้ไอแลนด์ก็คือน้ำผสมโยเกิร์ตเนี่ยค่ะแล้วโยเกิร์ตถ้าคุณอยากได้โยเกิร์ตคุณต้องบอกว่าโยดเพราะว่าทำไมเราไม่อ่านคำว่าโยเกิร์ตมันก็เขียนคล้ายๆคำว่าโยเกิร์ตนะแต่มันมีตัวเกไงเดี๋ยวนี้พี่จะไปสอนอีกทีโยดหวานมานะคะก็คือมีโยเกิร์ตไหมนะคะเวลาไปร้านอาหารแบบเนี้ยแล้วทูสเกลือหวานมั้ยมีเกลือไหมทูสหวานมั้ยถ้าก็มีก็จะวาดโยกเนี่ยถ้าเขาเอามาเสิร์ฟเขาจะบอกบุยรุนก็คืออ้าเชิญบุยรุนคนตุรกีจริงๆแล้วเขาเป็นมารยาทเยอะนะมารยาทเยอะนะคะมารยาทเยอะก็มีมารยาทไม่มีก็มีคุณเคยเห็นไหมเวลาคุณไปกินอาหารในตามร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ย
พอเรากินเสร็จถ้าเป็นคนไทยนะเขาก็จะรอก่อนรอเราลุกก่อนแล้วค่อยเก็บที่ไม่พอเรากินเสร็จมันมาเรามาเก็บพวกตัดหน้าเราไปเลยจะบอกว่าเป็นวัฒนธรรมค่ะเป็นอะไรที่เขาทำมาตลอดเขาไม่คิดว่ามันเป็นการไร้มารยาทในบางกลุ่มนะก็คือถ้าคุณไปกินแล้วคุณก็ไม่ต้องไปหัวเสียเรื่องเนี้ยก็คือเข้าเมืองตาหลิวคุณหลิวตาตามแต่ส่วนมากเขาก็จะขอโทษก่อนเขาจะขอโทษก่อนก็จะถามว่าเก็บได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี้ยนะคะก็ไม่ต้องไปหัวเสียอะไรมากกับเรื่องพวกนี้นะเนี่ยที่ร้านอาหารที่สอนไปแล้วก็คือมีอะไรบ้างก็ลองไปเลื่อนกลับไปดูกันดูเนาะนะคะแล้วก็โทรศัพท์ไหนโทรศัพท์วาดมะซิสโทรศัพท์วาดมะซิสโทรศัพท์วาดมะก็คือคุณมีโทรศัพท์ไหมซิสโทรศัพท์วาดมือคุณมีโทรศัพท์ไหมก็ถ้ามีก็ตอบวาดยกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือในประโยคคำถามที่เราจะถามหลายๆครั้งเนี่ยพี่สอนในวิดีโอเดียวมันไม่ได้จะเขียนมันเป็น EP 1 EP 2 EP 3ละกันเนาะอันนี้เป็น EP 1เนาะแล้วเราไปดูกันอย่างคุณขอโทษนะมันก็ต้องดูกันบ้างอะเพราะว่ามันเป็นประโยคคำถามมันมีเยอะอะจะให้พี่มานั่งคิดเองก็ไม่ได้อย่างคุณไปโรงแรมเดี๋ยวค่อยสอนอีกนี่ก็ได้โรงแรมนี่สอนครั้งเดียวก่อนนะอย่างคุณไปโรงแรมอย่างเงี้ยโรงแรมเขาจะเรียกโอเทลเดอะเฮาส์วาร์มเฮาส์ก็คือสระว่ายน้ำเฮาส์วาร์มโฮเทลเดก็คือในโรงแรมเนี้ยเฮาส์วาร์มมีสระว่ายน้ำไหมทำไปเลยค่ะเราจะไปอยู่มันต้องครบคุณเคยมาคุณไปโรงแรมแล้วแอร์มันเสียมีเยอะนะจ๊ะคนตุรกีที่นี่นะจ๊ะไปจริงก็ไป5ดาวไปเลยคุณเขาก็จะการันตีนะว่าอะไรยังไงนะคะแล้วก็อยากจะให้สอนว่าอะไรล่ะโทรศัพท์นะโทรศัพท์พี่ก็สอนไปแล้วมีอยู่อย่างนึงนะก็นี้คุยกันนะที่ผู้หญิงตุรกีต้องทำใจก็คือคนที่นี่สูบบุหรี่ 90% ของประเทศสูบมันสูบทุกที่ในรถที่บ้านที่ห้องนอนที่ห้องรับแขกที่ระเบียงสูบเป็นทุกที่ใกล้เด็กพี่บอกเลยทำใจก่อนแต่งงานคุยกันก่อนสามงสามีถามเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจพี่คือพี่ไม่โลกสวยนะแม่คุณสูบบุหรี่ไหมพ่อคุณสูบบุหรี่ไหมคนในบ้านมีใครสูบบุหรี่ไหมถ้าคุณมาที่บ้านขาวแล้วนั่งรถไปด้วยกันมันสูบบุหรี่ในรถนะคะจิตเสียนะคะเจอมาแล้วจิตเสียคือเราไม่สูบแล้วมันสูบแบบมวลต่อมวลน่ะเข้าใจใช่ไหมคุณถามก่อนเลยนะมันเป็นเรื่องสำคัญอย่างถ้าเธอแต่งงานกับฉันไปแล้วอย่างเงี้ยในบ้านห้ามสูบบุหรี่นะเธอไปสูบที่ระเบียงนะคะในรถห้ามสูบมันมีนะใช่ฉันไม่สูบแต่ก่อนเราขึ้นรถเขาเขาสูบก่อนแล้วในรถซึ่งปิดหน้าต่างปิดอะไรหมดแล้วพอเราขึ้นรถปุ๊บมันทิ้งบุหรี่ปั๊บแล้วกินบุหรี่มันก็ยังอ้วนอยู่ในนั้นเราก็จิตเสียสิคะคุณคุยก่อนนะอันนี้เรื่องที่พี่ประสบมานะคะสามีพี่สูบพี่ก็คุยกันยาวนานนะคุยกันเป็น10ปีอ่ะคือคนสูบบุหรี่คุณก็รู้มันเลิกยากถูกไหมอันนี้คือ1เรื่องที่จะเตือนสาวๆที่จะมาที่นี่เนาะก็คุยกันแค่นี้ก่อนมาเดี๋ยวเราไปต่อ EP 2มั้ยคะว่าประโยคคำถามต่อไปเราควรจะถามว่าอะไรนะคะแน่ละค่ะในเดี๋ยวพี่มาหาไอ้นี่ดีกว่าความต่างของคนตุรกีกับคนไทยที่เราควรถามก่อนแต่งงานเนาะแล้วเดี๋ยวสาวๆก็จะได้ไม่หย่าร้างหลังจากแต่งงานไปแล้วสักพักนึงก็คือไม่จิตเสียนั่นแหละเนาะนะคะไปแล้วกดติดตามให้พี่ด้วย subscribe ตับ
นะ Subscribe ให้พี่ด้วยแนะนำเพื่อนๆให้พี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันจ้า